โดยระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะคะวันนี้ทีมงานไปติดตามที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับน้ำอยู่ที่9เมตร72เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้26เซนติเมตรค่ะแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งนะคะต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่2เมตร48เซนติเมตรแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินครึ่งเมตรในวันพรุ่งนี้เนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือก็คือสถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นถึง56เซนติเมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้นอกจากติดตามสถานการณ์น้ำแล้วยังต้องรอดูผลกระทบอย่างใกล้ชิดด้วยจากระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะตอนนี้นอกจากที่จะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปดูเรื่องของการระบายน้ำจากลำน้ำสาขาที่พบว่าทำได้ช้าลงโดยเฉพาะลำน้ำสาขาที่ไม่มีประตูระบายน้ำและไม่มีเครื่องสูบน้ำด้วยอย่างเช่นที่ลำห้วยสวยก่อนหน้านี้แม่น้ำโขงหนุนเข้าลำห้วยจนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหลายร้อยไร่และหากแม่น้ำโขงมีระดับน้ำสูงขึ้นก็จะหนุนเข้าไปในลำห้วยอีกทำให้น้ำที่ท่วมพื้นที่การเกษตรมีระดับสูงขึ้นแล้วก็ขยายพื้นที่ออกไปด้วยค่ะ